ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เราเข้ารายการโดยการฉลองเรือสวัสดีครับที่อดีตพุทธสาวิกาแนนนะคะนำมาถวายค่ะอาจารย์น้องสมซึ่งมาปรึกษาดูตรวจงานก็เลยได้มีโอกาสมาออกกำลังกายที่บ่อน้ำเล็กๆหน้าที่พักค่ะส่วนจอยเนี่ยมาสะอึกสะอื้นบอกว่าคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาแนนบอกว่าขอคุณแม่อย่าเพิ่งลงพายเรือเพราะว่าเรือเหล่านี้พายยากอีก2วันจะเอาเรือลำใหญ่มาให้คุณแม่พายคุณแม่ก็เชื่อฟังลูกศิษย์นะคะเพราะกลัวว่าลูกศิษย์จะบอกว่าครูบาอาจารย์นี่ดื้อจริงๆก็เลยขอว่าอ่ะไหนๆเราก็จะต้องเปิดรายการของเราวันนี้ให้สมกับเป็นเย็นวันอาทิตย์สบายๆอาจารย์น้องสมเป็นไงบ้างคะเทสแล้วเบาครับคุณแม่เบาแล้วก็สบายมากนี่นะถ้าเอาพี่เปิ้ลไปนั่งข้างหน้าอีกทีนึงเนี่ยจะรับผิดชอบพี่เปิ้ลได้มั้ยพี่เปิ้ลมองข้างๆบอกว่าไม่เอาพี่เปิ้ลกลัวพี่เปิ้ลว่ายน้ําไม่เป็นเหรอเป็นค่ะเป็นเรือดีว่าอ๋อแต่เรือนี้มันง่ายกว่าเรือไม้ที่คุณแม่พายเยอะเลยครับอ๋อของคุณแม่นั่นนะคะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นต้องใช้คําว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแม่รอดมาตั้งแต่เด็กเป็นสัมมาอาชีโวของคุณแม่ตรงที่พาคุณแม่ไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีอาชีพพายเรือไปนั่งเรือไปน้ำท่วมทุกปีนะคะแต่เราก็กลายเป็นคนที่มีวิธีแห่งการตัดสินใจเวลาพายเรือน้ำเชี่ยวๆเนี่ยต้องมีความกล้าต้องกล้าตัดสินใจต้องพึ่งกำลังตัวเองได้คือว่ายน้ำเป็นแล้วก็พร้อมที่จะพาเรือถึงฝั่งค่ะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์น้องสมบอกว่าเรือที่คุณแม่พายยากเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่ลงไปพายได้เลยที่แต่ว่ามันอาจจะไม่น่ารักตรงที่มันต้องเหยียดเท้าถูกต้องครับเนาะไม่งามครับคุณแม่อ๋อไม่งามไม่งามครับ ตายแล้วต้องเปลี่ยนเรืออีกแล้วล่ะเนี่ย ค่ะก็ตั้งใจว่าถ้าเด็กๆ เข้ามานะแล้วเขาก็ได้พายเรืออย่างนี้นะแล้วเราก็มีการ์ดเรามีเมื่อกี้นี่เรามีพี่ผู้ชายอ่ะที่พี่ปุ้ยเขาเป็นกาดน้ำอยู่ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีขอเชิญทั้งคู่เตรียมจอดเรือนะคะเดี๋ยวจะไปสวดมนต์ค่ะจอยวิชาชีพจอยคืออะไรนะตอนที่เป็นสาวๆอยู่อ่ะตอนนี้แก่แล้วเป็นนักดำน้ำอ่ะสมัยยังไม่มีแฟนไม่ใช่ดำน้ำอยู่ที่อเมริกานะคะจอยไม่มีแฟนค่ะจอยมีแต่ฟันนะคะอ่ะมาจอดเทียบท่าลองดูซิละโอ้สองลำนี่ซื้อแบบ two in one ใช่ไหมเขาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวบอกแนนนะแนนคุณยายขอบใจมีคนเข้ามาดูทันทีโอ้โหกดไลค์กันเยอะเลยนี่เห็นไหมถ้าเปิดรายการอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่คนชอบมากเลยเขาบอกว่าเราต้องมี3อันก็คือ1ทำให้เราทำรายการที่เกี่ยวกับคนที่กำลังดูเรา2นำเสนอสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ช่วยกันหาทางออกร่วมกันถ้าอย่างเงี้ยคนก็จะติดตามรายการของเราซึ่งเป็นรายการที่ต้องออกทุกเช้าเย็นก็สลับกันไปวันนี้มีพี่หมอนุ้ยมาตอนกลางวันอีกคนหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่นี่เนี่ยแบบแทฟฟิกกุฏิเนี่ยนะคะจองกันแบบติดกันเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มกล้าออกจากบ้านแต่ต้องเป็นความกล้าอย่างมีสตินะคะก็ที่นี่ก็ปลอดภัยจริงๆเราได้เรื่องแล้วว่าอ่ะขึ้นมาสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะนี่ไงอาจารย์น้องสมมาสัมภาษณ์ตรงนี้หน่อยค่ะครับมีอ๋อมีไมค์อยู่ที่ตรงนั้นยายก็ตะโกนพูดสะดังแล้วอาจารย์น้องสมคะครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เจ้าคะ5-6มะนอนค้างจริงๆเนี่ยนอนค้างจริงๆครั้งที่3ครับผมมีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างไหมคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างตอนนี้เรือนที่เราพักเนี่ยเรือนไม่สักใช่ไหมครับคุณแม่ก็จะมีเขาเรียกว่ามี
เขาเรียกปรับภูมิทัศน์ภาษาราชการเนาะปรับภูมิทัศน์ก็คือคุณแม่ก็ทำพวกเชื่อมต่อพื้นที่นะครับเป็นระเบียงแล้วก็มีท่าน้ำนะครับมีท่าน้ำเพื่อเสิร์ฟคือน้ำตอนนี้น้ำเต็มน้ำเยอะมากนะครับก็ตุ๊กชอบมากตอนนี้ตอนสวดมนต์นะครับจ้ะแล้วก็ถ้ามองให้ดีข้างหลังนะครับข้างหลังของเรือนไม้สักก็มีสวนนะครับสวนหินซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นชมเขาเพิ่งยังทำงานอยู่เขาเพิ่งวางสายยางก่อนคุณแม่มาแป๊บเดียวก็ถามชมว่ายังไม่เลิกเหรอยังครับพอดีเดี๋ยวล้างหินก่อนเพราะว่าดินมันเลอะก็คุยกับเบิ้ลว่าโอ้โหที่นี่ทำงานไม่ต้องบอกเลยนะว่าต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องบอกเพียงแต่บอกเป้าใช่ครับอาจารย์น้ำสมมาชี้เรือนทาราอาสมอ่ะครับต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะคือต้นไม้ที่มูฟมาจากตรงนั้นโอ้เยี่ยมเลยคุณแม่นั่นคือการย้ายไม่ตายเลยนะคะมาใช้ได้หมดเลยครับและอันนี้คือปลูกไว้แค่เพียง2เดือนไอ้2ปีครับนั่นเราก็จะเห็นว่าโอ้โหนะใช่คุณแม่คือเมื่อครั้งแรกที่มามันก็เป็นป่าข้างหลังนะครับวันนี้มันกลายเป็นสวนคือมันก็ดูร่มรื่นขึ้นนะครับคุณแม่ก็หมายถึงผู้ที่มาพักเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันสัปปายะเนาะมันต้องใช้คำนั้นคือมันพอเหมาะพอดีกับการอยู่อาศัยใช่ครับแล้วก็ทำให้มีที่สำหรับวิเวกเวลาที่ตอนกลางวันถ้ามากันช่วงไหนร้อนก็ออกมาอยู่ใต้ต้นไม้ช่วงไหนหนาวก็เข้าไปอยู่ในเรือนพักก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์ลูกศิษย์ดีแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีกลุ่มของครูแอมครูพี่ทิพย์แล้วก็จ็อบมาอยู่ครับเขาก็มาดีไซน์การสอนเด็กๆครับค่ะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าเมื่อกี้เรายังคุยกันต่อเลยนะว่าเราจะมีเป็นบ้านท่อที่มันถ้ำเนี่ยอยู่ตามเส้นทางที่เราจะใช้เป็นที่เหมือนทุกคนมาแล้วทุกคนมีกิจกรรมของตัวเองที่สนใจไปทำเนี่ยอาจารย์น้องสมถ้าเราจะทำให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับcommunity learning เป็นชุมชนเป็นสิ่งที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเวลาเราพูดภาษาของการภาวนาหรือการปฏิบัตินะเด็กรุ่นใหม่จับต้องคำว่าภาวนาได้ครับการภาวนาคือการปฏิบัติที่มันทำให้จิตของเรามันเจริญขึ้นมีกายที่แข็งแรงขึ้นก็เรียกว่ากายภาวนามีศีลที่เราระมัดระวังไม่ทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวดเดือดร้อนเพราะเราก็เป็นศีลภาวนาครับแล้วก็มีจิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตอันนี้ก็เป้าหมายของการทำอันนี้ก็เป็นเพื่อการหลุดพ้นน่ะเจโตวิมุตติก็เพื่อนี้ครับผมแล้วก็ปัญญาภาวนาซึ่งอันนี้ก็คือปัญญาวิมุตติถ้าเราทำตรงนี้โดยการปฏิบัติภาษาของคุณแม่มันอาจจะดูว่าต้องอธิบายนิดนึงแต่ตอนนี้ก็เอาคนรุ่นใหม่มาช่วยทำความเข้าใจว่าถ้าเราทำตรงนี้ให้เป็นภาวนา4ครับผมคือภาวนาได้ในทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนามันคือภาวนาทั้งหมดของพุทธศาสนาครับผมเนี่ยเรากำลังสร้างที่สัปปายะที่เป็นโรมณียสถานที่ทำให้เกิดแข็งแรงทางกายก็ได้แข็งแรงทางศีลก็ได้ด้วยแข็งแรงทางจิตแล้วก็แข็งแรงทางปัญญาครับเผื่อฝากอาจารย์น้องสมไปคิดต่อครับบ้านท่อครับผมเพราะตอนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์น้องสมมานะพวกเราอาจจะแบบเดี๋ยวใครจะมาตรวจงานเนาะอ๋อวันนี้อาจารย์น้องสมมาตรวจงานพรุ่งนี้อุทัยต้องมาเพราะว่าดูจากงานที่เราทำภายใน 2-3 อาทิตย์เนี่ยครับผมอาจารย์น้องสมพอใจมั้ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นวันระลึกถึงหลวงพ่อพอดีจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมว่ามันเร็วมากนะครับเร็วมากนี่ก็ไม่ใช่แค่ผมพูดนะครับบังเอิญมีเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่เขาเห็นว่าโอ้โหอย่างเช่นอาจารย์ที่ขอให้เขาช่วยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ส่งภาพไปให้ดูก็โอ้โหเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับคือทุกคนในสายที่เราเคยทำงานเนี่ยก็จะรู้ว่าบางอย่างมันมีขั้นตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ทำไมมันเร็วอะไรเงี้ยครับก็คือสำหรับผมไม่แปลกใจเพราะว่าผมรู้จักคนที่นี่นะครับอย่างเรื่องของชมเรื่องของพ่อสมชายสมหวังอะไรเงี้ยครับยิ่งมาเจอทีมอุทัยอีกเนี่ย
ก็ไม่แปลกใจว่างานเดินเร็วอะไรเงี้ยนะครับงานเดินเร็วเนี่ยยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับลูกศิษย์คอยจ้อง ลูกศิษย์คอยจ้อง พี่ประจวบพี่ประสบบอกว่า จะดูเรื่องเหล็กคุณแม่ก็เกรงใจจะส่งบินเหล็ก สุดท้ายพี่ประสบจะส่งเช็คมาป้าตุ๊กมาเผื่อไปถึงเครื่องดัดเหล็กโอ้ครับจ้ะฝนตกแล้วค่ะอาจารย์น้องสมเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วเราไปที่ตรงสวดมนต์เดี๋ยวเราอาจจะไปคุยกันต่ออีกนิดนึงเพื่อให้คณะแม่ชีรู้สึกได้ว่าเขาอบอุ่นคณะแม่ชีเนี่ยเขาอบอุ่นเหนื่อยหน่อยใน 2-3 วันนี้แต่เดี๋ยวจะมีวันขี้เกียจให้เขาได้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานส่วนตัวบ้างนะคะเราจะเชิญชวนท่านที่กำลังดูเราอยู่นะคะกรุณาเดินทางไปกับเราจนถึงสถานที่ที่เราจะได้สวดมนต์ด้วยกันนะคะค่ะเชิญอาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลขับรถไปนะครับผมไปจะ คุณแม่นะอึบโอ้เขาบอกว่าลูกนั่งห้ามอึบแก่ดูแก่ปะมาค่ะนี่เรามาทายกันว่าต้นไม้ต้นนี้จะปริดอกออกมาไหมปริใบมั้ยเดี๋ยวให้อาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลรดน้ำตรงนี้ให้พรุ่งนี้แบบภาวนานี่ไงสวนเนี่ยเห็นไหมคะใช่ครับเนี่ยยาวเครนเนี่ยยาวเครนเอาหินมาได้อีก 2-3 เที่ยวก็ใส่ตรงนี้เลยเผื่อเราแบบรวดเร็วสวยข้างหลังด้วยครับใช่แล้วก็เดินขึ้นด้วยนะอันนี้คุณแม่ขยายออกไปอีกหน่อยนึงแล้วก็เริ่มให้เพราะว่าบางทีมันมีความเป็นส่วนตัวเด็กบางคนน่ะครับผมเขาต้องการมีความอย่างวีว่ากับน้องอันก็อาจจะอยากมาอยู่มุมเล็กๆของเขาก็ได้เลยอันนี้เป็นเก๋มากเลยที่ชอบอันเนี้ยมันลงได้ซ้ายขวาเห็นมั้ยคะเนี่ยครับบันไดเนี่ยอันนี้ราคาบางหวังฮะแค่ถามคุณแม่ว่าเอาซ้ายขวาหรือเอาอันเดียวเอาคู่เพราะว่าเราจะให้เดินมาได้มีบางส่วนต้องเดินผ่านดินเองบางส่วนก็ผ่านสวนแต่ยังไม่เสร็จค่ะแต่รู้เลยค่ะว่าตรงเนี้ยอ๋อจอยรถอยู่ไหนเหรอคะอ้าวคุณยายลืมจอยได้เลยค่ะจอยเก่งจอยเขามีหน้าที่ไปถึงเป้าอยู่แล้วค่ะตรงนี้คุณแม่ตั้งใจอาจารย์น้องสม คุณแม่จะทำที่นั่งข้างล่างจะได้อยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอาจจะเอาตรงนี้ออกแล้วก็เดินตรงนี้ค่ะเป็นที่นั่งข้างล่างอยู่ใต้ต้นไม้เย็นเลยเดี๋ยวอาจารย์น้องสมอาจจะเขียนใช่อาจารย์น้องสมอาจจะเขียนอะไรหน่อยก็ได้เพราะว่าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเดียวบางทีคนสูงวัยมาคนเดียวอันนี้ป้าสมัยเพิ่งไปก็ตอนนั้นวางก็ตรงเนี้ยและมีแค่เล็กๆอ่ะครับนอนกลางวันยังได้เลยสบายเลยค่ะอ้าวมาแล้วค่ะพวกเราเดินทางกันนะคะโอ้ฝนตกถูกใจมากเลย2วันมันไม่มีฝนนะอาจารย์ต้องสมคุณแม่ก็เป็นห่วงต้นไม้อย่างเงี้ยถูกต้องถ้ากลางวันเขาจะทำงานกันไม่ได้จ้ะขอบพระคุณนะคะอึ๊บแล้วจ้องสมตามันจ้ะได้แล้วไปจ้ะนี่โอ้เม็ดหนานะเอาเลยถ้าตรงเนี้ยหย่อนตรงเนี้ยได้อะเต็มบ่อแน่นอนคุณแม่ก็นั่งแบบชิลมากเลยค่ะวันนี้เพราะอยากให้ได้พักบ้างส่ง VIP สออับ VIP SCS 1กลับไปก่อนคงกำลังเดินทางก็ส่งเสียงคุณแม่ไปขอบใจว่าเรามาอยู่ร่วมกันเอ้ยนี่พายคายักที่นี่คงจะสนุกนะอันนี้ดีตอนแรกคุณแม่นะคะจะลงพายที่บ่อมังกรแต่ว่ากลัวคนถวายเขาเสียใจถ้าคุณแม่พาเรือเขาลงก็เลยเอามืออาชีพไปลงก่อน
เนี่ยพอฝนตกเนี่ยมันเย็นเลยนะเพราะไอ้ความร้อนอ่ะความฮะน้ำขึ้นน้ำขึ้นดูสิตัวฝนเองก็ทำให้น้ำขึ้นอยู่แล้วแต่อยากให้น้ำเต็มบ่อเด็กๆขอบใจนะลูกปะไปกินข้าวเย็นไปลูกปะเส้นกะลินไม่เอารถมาละเส้นกะลินวันนี้มีที่นอนหรือยังอ่ะมีที่นอนหรือยังมีแล้วพระอาจารย์เออๆดีจ้ะแล้วก็ทักทายทุกคนในบ้านของเราเพราะว่าทุกคนมีความสามารถมีความสำคัญอ้าวยาวเคนยังอยู่เนาะโอ้ขอบคุณยาวกับพึ่งนะลูกเนี่ยแหละทำให้อาจารย์น้องสมถึงแบบหมดสงสัยไปเลยไงว่าที่นี่ทำงานเร็วเพราะอะไรเพราะมีลูกศิษย์ดีนี่เองลูกศิษย์ดีอบอุ่นมากค่ะจ้ะอื้อทันเวลาดีเลยเดี๋ยวให้เขาเตรียมน้ำให้คุณแม่หน่อยจอยเอาไปจอดข้างหน้าได้ขอน้ำคุณแม่ดื่มหน่อยลูกโอเคเดี๋ยวจะมีอาจารย์น้องสมมาน้ำดื่มจ้ะเตรียมที่สวดมนต์ให้อาจารย์น้องสมจ้ะเหนื่อยกันไหมจ้าวันนี้ฮะไม่เหนื่อยเก่งจังคุณแม่เหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ได้งานเยอะลูกวันนี้อาจารย์กรกฎมาเนาะอาจารย์กรกฎก็บอกว่าตั้งแต่สร้างศาลานี้มาเราใช้กันแทบจะทุกวันเอาแบบอีกศาลาหนึ่งซึ่งใหญ่กว่า2เท่ากว่ามาให้ดูเขาเอาแบบไปที่นี่หรือเปล่าแบบศาลาเอากลับไปเหรออ่ะกราบก่อนเนาะจะได้คุณแม่จะได้ดื่มน้ำลูกก็ต้องขอบใจพวกเราทุกคน 18:02 น.เมื่อกี้นี้คุณแม่เกือบเชิญพวกเธอไปสวดมนต์ตรงบริเวณหน้ากุฏิแต่ว่าหลายเสียงบอกว่าฝนกำลังจะตกถ้าไปก็ต้องใส่เสื้อเลยแหละคือการมีที่สำหรับนั่งสวดมนต์ได้ในหลายๆที่เนี่ยมันจะดีตรงที่เราได้ปรับตัวแล้วการสวดมนต์ที่เราได้อยู่ในภาวนา4คือมีทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาเนี่ยการสวดมนต์จึงเป็นหนึ่งในการสาธยายมนต์ที่ทำให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานทั้งคนเก่าและคนใหม่ต้องฝึกให้รู้ว่าการเข้าถึงมรรคผลนิพพานจะมี5วิธีฟังให้ชัดๆนะคือ1คือการแสดงธรรมก็บรรลุได้คือคนที่จะแสดงธรรมเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่จะแสดงเช่นวันนี้เรา
นำคำสอนจากพระโอษฐ์ตั้งแต่เช้าเลยตอนที่เราฟังคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้คำสอนจากพระโอษฐ์ก็ว่าด้วยเรื่องอะไรจำได้ไหมคะผู้อ่านไม่ชีอู้จ๊ะผู้ที่ควรเข้าใกล้คุณแม่ฟังอยู่นะผู้ที่ควรเข้าใกล้อย่างไรได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรเข้าใกล้อย่างไรเราควรจะได้เข้าใกล้บุคคลที่ควรเข้าใกล้คือการได้นำคำสอนจากพระโอษฐ์มาเพื่อให้เราเนี่ยใช้เป็นคำสอนแรกแล้วเราฟังคำสอนจากพระโอษฐ์ก็ทำให้เราเป็นผู้ที่เข้าถึงปัญญาและมรรคผลนิพพานได้คนที่ควรเข้าใกล้คือผู้ที่มีศีลสมาธิและปัญญาใช่ไหมจำได้ไหมเอามาใคร่ครวญทำแล้วเราฟังแล้วเราเอามาใคร่ครวญแล้วและถ้าเราจะเข้าใกล้ผู้ที่มีศีลสมาธิและปัญญาเราก็ควรจะประพฤติอย่างนั้นด้วยจึงได้ชื่อว่าผู้ที่เตรียมตัวได้เข้าใกล้ผู้ที่ควรเข้าใกล้มันถ้าเราอยู่ในหมู่ของผู้ที่ชวนกันให้มีศีลสมาธิและปัญญาเราก็จะได้สองเด้งเลยคือหนึ่งเราได้ปฏิบัติตัวเราเพื่อที่จะเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเช่นนั้นและคนอื่นที่มาเยี่ยมเราก็จะปฏิบัติเช่นอย่างเดียวกับที่เราปฏิบัติด้วยคราวนี้เรากำลังบอกว่าการเข้าถึงมรรคผลนิพพานนอกจากจะแสดงธรรมโดยการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นตามคำสอนจากพระโอษฐ์นะคะเราก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ใคร่ครวญสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นนั่นการแสดงธรรมการได้ฟังธรรมการได้ใคร่ครวญธรรมพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้เกิดเป็นการประพฤติทั้งทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราก็ถือเป็นหนึ่งในการพิสูจน์ว่าการมีหมู่คณะเนี่ยมันพึ่งพิงอิงอาศัยกันอย่างนี้และการได้สวดมนต์หรือสาธยายมนต์กันทุกเช้าเย็นนี่ก็คืออีกหนึ่งในการบรรลุธรรมวันนี้เธอทำอะไรบ้างล่ะเธอทำทั้ง5อย่างเลยเนี่ยตอบกัน5อย่างก็คือ1เวลาที่ออกไปทำงานส่วนตัวตั้งแต่เมื่อเช้าเธอเดินไปเธอก็พิจารณากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นไปถึงที่ที่จะสาธยายธรรมคืออาคารที่อาจารย์น้องสมออกแบบที่เราได้นำรูปปั้นหลวงพ่อไปเมื่อคืนนี้เนาะแล้วเราก็ยังได้ฟังเสียงที่เราได้สาธยายด้วยเอากลับมาทบทวนไม่ว่าเราจะอยู่ในบริอิริยาบถใดก็ตามการได้พิจารณาธรรมอยู่เนืองๆก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับธรรมมากขึ้นฉะนั้นเวลาที่เราใช้5วิธีเนี่ยสาธยาย1ฟังธรรมแสดงธรรมฟังธรรมสาธยายธรรมคือสวดมนต์นะ2อันใคร่ควรธรรมพิจารณาธรรมใคร่ควรธรรมตรึกธรรมอันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีของการเข้าถึงนิพพานแล้วก็ปฏิบัติธรรม5อย่างนี้นะงั้นเวลาที่เราจะปล่อยพรุ่งนี้ให้เราออกไปทำงานทั้งในเรื่องของจะอยู่กายวิเวกหรือว่าจะอยู่เป็นหมู่คณะเพื่อให้เราได้เห็นถึงความเข้มแข็งของเรามากขึ้นเราถูกเขย่ามากขึ้นแต่ว่าเรากระทบแล้วเราไม่กระเทือนเรารู้ทันเรามีปัญญาที่จะรู้ทันความไหวของจิตเห็นความไหวเป็นปรากฏการณ์ที่พิจารณาการเกิดดับเห็นมันมีความกระเทือนเราก็เห็นซื่อๆไปเลยมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านอย่าไปบังคับว่าต้องไม่ฟุ้งซ่านมันเป็นการบังคับมันตึงแล้วถ้าฟุ้งซ่านก็ปล่อยตัวเองฟุ้งซ่านก็หย่อนนั่นหย่อนก็ไม่ใช่ตึงก็ไม่ใช่ฉะนั้นการพิจารณาอย่างนี้ค่ะ
คือการใคร่ควรทำนึกออกไหมคะเมื่อกี้ที่พูดแล้วไปจับเสียบกันทีนี้พอเราบอกว่าตึงก็รู้ว่าตึงหย่อนก็รู้ว่าหย่อนเนี่ยอะไรคือการปฏิบัติท่านคือถ้าหย่อนก็ไม่ต้องไปฟูถ้าตึงก็ไม่ต้องไปอึดอัดรู้ทันสภาวะตามความเป็นจริงทีนี้ก็มีการปฏิบัติที่ท้าทายมากบางคนเนี่ยมีความรู้สึกอยากเอาชนะตัวเองถ้านั่งคราวนี้จิตต้องเงียบแล้วมันต้องเงียบได้นานเท่านี้เท่านี้เราก็มีมาตรฐานของเราเอาไว้เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นมาตรฐานของความอยากหรือมันเป็นปัญญาของความจริงคนที่พิจารณาและใคร่ครวญก็ต้องถามตัวเองก่อนเช่นเราอยากจะนั่งสักชั่วโมงนึงเพราะว่าเราอยากลองกำลังแต่ว่าตลอดทั้งวันเราอาจจะเหนื่อยมากมาอาจจะเพียแล้วเราก็ไม่ได้สนใจบริบทอื่นเราจะอยากว่าเราเคยทำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะทำหนึ่งชั่วโมงทีนี้วันนั้นตัวแปรมันเปลี่ยนเหตุปัจจัยเปลี่ยนเอาอย่างวันนี้ก็เหนื่อยเนาะในกลางวันก็ยังต้องธรรมชาติบำบัดอีกเพราะว่าอะไรพูดจริงเพราะโจทย์มันยุอ่ะมันต้องแบบทำให้แบบมันต้องตอบโจทย์อ่ะเช่นอ่ะถ้าเราปวดเมื่อยเราเหนื่อยเราต้องพักขม้าบำบัดยังไงเงี้ยเขาก็ต้องพยายามให้ก่อนเพราะว่าเวลาบวชของเรามันก็แค่9วันสิ่งที่คุณแม่กำลังจะบอกว่าแค่รู้ทันความตึงความหย่อนอย่างกรุณาต่อสิ่งที่เป็นความจริงนั้นอันนี้ค่ะสายกลางคือใช้ปัญญาศีลและสมาธิแค่รู้เท่าทันกระเถิบได้หรือกระเถิบได้มาทางนี้ผลมาทางนี้จับโอ้เนี่ยแสดงว่าอากาศ2วันที่ฝนไม่ตกมันแห้งนะไม่ตก2วันหนูได้กลิ่นดินนะได้กลิ่นดินเลยนี่คือการรับรู้ตามความเป็นจริงกระเถิบได้อีกลูกค้าไม่เป็นไรหรอกถ้าตรงนั้นเดี๋ยวจะแน่นไปก็ตรงนี้มันได้สรุปแล้วเปียกันทั้งศาลาค่ะคุณแม่จะขออนุญาตเอาอะไรมาบังศีรษะคุณแม่หน่อยได้ไหมหมวกมาเลยลูกเปียกกันหมดแล้วล่ะเราก็ตัดสินใจถูกที่เราไม่ไปอยู่กันกลางแจ้งวันนี้นะคะแต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องการฝนเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกลงมาก็ตอนนี้แรงหน่อยหลายคนบอกว่าให้คิดอะไรบวกๆเขาก็จะคิดว่าตกตอนนี้ดีแล้วเพราะถ้าตกกลางวันเราจะไม่ได้งานนะเวลาคิดบวกไม่ได้มีวิธีการคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคิดตามความเป็นจริงคือตกเมื่อไหร่ก็ดีทั้งนั้นเพราะว่า
ประโยชน์ของฝนมีมากกว่ามนุษย์มีปัญญาก็หาทางหลบเอาแล้วเราก็พบว่าการที่เรายอมรับความจริงในทุกเรื่องว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยความไม่อยากให้เป็นแต่ยอมรับสิ่งที่เป็นแต่ไม่ยอมจำนนที่จะทำในกรณีอื่นๆถ้าฝนไม่ตกเราทำได้เช่นสวดมนต์เราก็ยังสวดได้อย่างนี้เป็นต้นเรามีสติปัญญาเราก็ขยับโดยไม่ใช้สิ่งที่มันขยับได้เนี่ยไปเป็นข้ออ้างว่ามันจะใกล้ไกลเกินไปแต่เราก็ยังอยู่ในกาบไม่ตกที่ทุกคนใส่แมสแล้วเราก็ได้ผ่านขั้นตอนของการมีข้อตกลงที่จะอยู่กันอย่างปลอดภัยในช่วงเวลาของการเริ่มเปิดสถานที่นะคะวันนี้คุณแม่ก็ได้รับข่าวแจ้งมาว่าเราต้องจัดการช่วยเหลือการแจกของสองตะเกียงไปยังหมู่บ้านสองพี่น้องซึ่งขณะนี้เท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยประมาณสัก30หรือ40ครอบครัวที่ติดโควิดให้เราดูว่าเรามีข้าวสารอาหารออกนะคะกำลังประสานไปคือเขาประสานมาแล้วคุณแม่ก็เช็คไปทางผู้แมนเทอร์ป้ากุหลาบก็ติดนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ให้กับญาติเราทางด้านนี้นะป้ากุหลาบก็ติดจะถูกนำไปเนื่องจากอายุเยอะป้ากุหลาบก็คือคนที่แกอายุเยอะแล้วแกก็จะมารับของเวลาที่แกเอาของแจกของส่องตะเกียงไปให้ก็ถ้าเผื่อเรามีข้าวมีอาหารที่เกี่ยวกับผู้ป่วยอะไรเนี่ยลองไม่หลังแต่เราไม่ต้องไปจะให้เจ้าหน้าที่มารับนะหน่วยเขาก็แจ้งมาก็เป็นไปได้ถ้าเรากาดตกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าการที่คนหนุ่มสาวเข้าออกเข้าแข็งแรงแต่คนแก่ที่อยู่แล้วในหมู่บ้านนั้นก็คนแก่เยอะฉะนั้นคณะไม่ฉีดก็ไม่ต้องไปแล้วก็เนื่องจากว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็มีอะไรส่งการช่วยเหลือนี้โดยให้คนที่ไม่ได้เอาเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ชาวบ้านใครก็ได้มาเพราะตอนนี้ทุกคนคงต้องต่างคนต่างดูแลตัวเองในบ้านของตัวเองเขาคงปิดหมู่บ้านแล้วอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเพื่อให้พวกเราไม่ประมาทเกินไปมันเวลาคนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเราก็ต้องรู้เขารู้เราทีนี้ก็ให้ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวังไม่ระแวงคุณแม่ก็ให้จัดการส่งได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยก็นี่ก็เป็นการอัปเดตก่อนที่จะสวดมนต์เราจะได้อุทิศได้แผ่เมตตาได้ระลึกถึงคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี่ขนาดเพชรบุรีเริ่มจะประกาศให้มีการเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ในวันที่15ตุลาเนี่ยนะพอเจออย่างนี้ก็ต้องศึกษารายวันทำรายวันเลยเป็นปรากฏการณ์ที่ยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนเรากำลังจะเปลี่ยนเพจของเราใน Facebook ว่าเราจะยังเติบโตต่อไปได้แม้ว่าสถานการณ์มันจะยากขนาดไหนพอดีเลยก็ตรงกับเรื่องราวที่เราก็ต้องเตือนกันเพราะว่าถ้าคนแก่หรือผู้สูงวัยไม่ได้แข็งแรงพอก็อาจจะเกิดการสูญเสียเร็วดังตอนนี้ทุกคนต้องป้องกันตัวเองโดยวิธีการคือมีภูมิคุ้มกัน
เรื่องอาหารการกินนะเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการอยู่เดียวเดียวร้อนร้อนกระจายตอนนี้ค่ะอยู่เดียวเดียวร้อนร้อนกระจายเนี่ยก็จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นคือเราจะมีภูมิอย่าปล่อยให้ร่างกายอักเสบเข้าใจคำนี้ไหมเช่นเรามีร่องรากของโรคเดิมอะไรอยู่เนี่ยเราอย่าปล่อยให้มันอักเสบมันจะรักษาแล้วมันจะติดได้ง่ายมันจะช่วงเวลา3จะติดได้ง่ายทีนี้อีกอันนึงที่คุณแม่รู้สึกว่ามันน่าจะช่วยได้คือปรับร่างกายของเราให้มีกุศลเซลล์อันนี้เติมเข้าไปเลยทำร่างกายของเราเนี่ยให้เป็นกุศลให้พยายามอยู่ในกลุ่มของกุศลพยายามอยู่ในหมู่ของกุศลนึกคิดอะไรก็ให้เป็นกุศลสวดมนต์ก็ไม่ใช่สวดเพื่อความกลัวแต่สวดเพื่อให้มีปัญญาในการทำให้การสวดนั้นเป็นกุศลเป็นปัญญาศีลและสมาธิพอเราได้ชื่อว่ามีกุศลและเจตนาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ก็ฝากไว้ให้ลองทำดูหลับไปในกุศลหลับให้ดีหลับให้สนิทเพราะว่าถ้ากังวลฟุ้งซ่านคิดมากมันจะไม่หลับถึงเวลาหลับต้องหลับและหลับให้สนิทหลับให้ได้นานพอที่จะทำให้เราเนี่ยมันมีคือการนอนเนี่ยนะขอบอกเลยตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการป้องกันและสำหรับคนที่เป็นโควิดฉะนั้นถึงเวลาแล้วก็ขอให้เราได้ใช้ปัญญาทั้งหมดกับคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรเข้าใกล้คือมีปัญญาศีลและสมาธิก็จากนี้ไปจะขอให้แม่ชีอู๊ดนะคะได้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมวันนี้สวดบทอะไรคะลูกตั้งใจเป็นบารมี30ทัศน์เจ้าค่ะให้ตั้งใจสวดบารมี30ทัศน์วันนี้นะสำหรับบุคคลที่มาบทใหม่ก็จะได้รู้ว่าเราเป็นสักกี่ส่วนได้ของบารมี30ทัศน์ก็คือมันจะเป็นกุศลด้วยกันสมันตาจักวาเรสุตระกัสสันตุติเทวดาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจึงมาประชุมกันในสถานที่นี้กับธรรมมูลราชสหสุนันตสหธรรมุคธังจึงฟังถึงสธรรมอันไพศาลและนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นเจ้าแห่งผู้ดีสักเยกาเมจรูเปกิริสิคารตาเตเจนตาลิเกวิมานีพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพเดินซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชะตามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพที่สวรูปมหาภพมีทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูผาห่วยเทและภูหายโยธินรีอยู่ในอากาศที่มานมามนเทียนทองที่เปรตเทจะทำเปรตรวนาคาเนเยหาวจุงเกตุ
หญิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่ดอยหญิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านดอยและเมืองใหญ่อวดชมนบุตรมาจยันตุเทวาชลทารวิสัมเวทยักษ์ทักขันธ์ทักนาคังซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงงานพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันมีทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในห้วยนกคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ใครประชาทุกยอมยานและดาวันดีเสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือไรอีกยักษ์คนทั้งฤทธิ์นาคาติทันตาสันติเกหังมุนิวรจนังชาทุเวสุนันตุมีทั้งเทพเจ้าสิ่งสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมอยู่ก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยเมื่อเวลาเรื่องงามยามดีธรรมะสวนากาลุยังพัฒนตังธรรมะสวนากาลุยังพัฒนตังธรรมะสวนากาลุยังพัฒนตังพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับประฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่ยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้พระควาตุบุคาภาคณปการังโรมาสิเองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ
ริสาธรรมสหรคิสัทธาเทวมนุสหนังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญหิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญูเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆภูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสหมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทินังจัตตาริปุริสายุคานิอาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอิกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเอตังโลกัสสาติกายเนวาจายวเจตสหวาพุทเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเถกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆบทบารมี30ทัศธรรมยังสัมมาติงสัปปารมีคาทะโยพนามาสิเอทานาปารามสัมปันโนทานาอุปปารามิสัมปันโนทานาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลาปารามิสัมปันโนสีลาอุปปารามิสัมปันโนสีลาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมาปารามิสัมปันโนเนคัมมาอุปปารามิสัมปันโนเนคัมมาปรมัตถปารามิสัมปันโน
เมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันทิฏฐิปิโสภควาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาวิริยปารามิสัมปันโนวิริยอุปปารามิสัมปันโนวิริยปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาสัจจปารามิสัมปันโนสัจจอุปปารามิสัมปันโนสัจจปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาอธิฐานาปารามิสัมปันโนอธิฐานาอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาอุเบกขาปารามิสัมปันโนขาหาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะอุปปารามิสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมามิหัง
พื่อเป็นการสวดมนต์ให้กับพวกเราได้ลองพิจารณาก็ไม่ได้ยากให้มีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีก็ทำกันอยู่ทุกวันนะคะมาบวชเรียนแล้วก็ต้องมีสัจจะบารมีมีอธิษฐานบารมีด้วยแล้วก็รู้ว่าการทำจิตของเราให้มีอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเป็นบารมีที่ใหญ่มากคือเบคาบารมีไม่ใช่เป็นคนอิกนอไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นคนที่เห็นปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นเหมือนสายฟ้าแลบอย่างเงี้ยเราเห็นฟ้าแลบเราไม่ต้องไปสงสัยว่าฟ้ามันแลบที่ไหนแล้วมีใครตายหรือเปล่ามันก็แค่ฟ้าแลบเห็นการเกิดดับของสายฟ้าแลบมันเห็นวงจรปฏิจจสมุปบาทเกิดดับอย่างฉับพลันจนจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวคราวนี้เราก็จะเห็นการเดินทางที่มันการสะสมสิ่งเหล่านี้ไปในทุกวันทุกเช้าค่ำก็ค่อยๆไม่ต้องใช้คำว่าทะเยอทะยานนะเรื่องบารมีเป็นเรื่องของความสะสมสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆไปเรื่อยๆคืออะไรจะใหญ่เนี่ยมันต้องไม่ประมาทกับเรื่องเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละเล็กเดี๋ยวมันก็ล้นออกท่านบัดหลายคนบอกบารมีเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ทำยากที่จริงแล้วคือทำไปเรื่อยๆของยากจะง่ายเพราะทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเป็นการตั้งอธิษฐานของเราเอาไว้เลยว่าเราจะไม่มีความไม่ซื่อสัตย์เป็นสัจจะของเราเราจะไม่มีความใช้คำว่าอาหังการมามังการเราต้องซื่อสัตย์หรือเราบอกว่าเราต้องซื่อสัตย์คำว่าต้องเนี่ยมันต้องเป็นบารมีของเราที่เราจะต้องขอบคุณตัวเราเองกับในทุกเรื่องราวเลยไม่มีใครทำให้เราโกรธได้ไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการวางท่าทีของจิตของเราเนี่ยมันใช้ปัญญานำมาก่อนบารมีไม่ใช่เรื่องฟุกๆแต่เป็นเรื่องที่มีสัจจะอธิษฐานบารมีเลยนะเหมือนเรามีตั้งใจว่าอะไรที่มันยากเนี่ยเราจะใช้ปัญญาเราจะไม่ใช่ความกลัวเช่นพอเราเจอของยากเนี่ยสิ่งนี้มันโผล่ขึ้นมาเลยใช้ปัญญาของแต่ถ้าเราเห็นความยากมันเป็นเรื่องที่เราจัดการได้ยากก็ไม่ได้เป็นปัญหาใช่ไหมเพราะมันจัดการได้นั่นในความยากเนี่ยจึงมีสัจจะของเราว่าอะไรยากสิ่งนั้นมันควรจะใช้ปัญญาของเราเนี่ยเข้าไปความกลัวมันก็จะไม่มีคือต้องมากกว่าคิดบวกอ่ะเอ๊ะคุณแม่จะอธิบายว่าไงพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เหนือบวกเหนือลบถ้าเราเห็นพระองค์พระองค์จะพูดว่ามันมีของคู่นะในโลกเนี้ยมันมีทั้งบวกและลบเป็นของคู่แต่พระองค์จะบอกว่าเป้าหมายของการปฏิบัติเนี่ยอยู่เหนือบวกเหนือลบคือนิพพานในหลักจิตวิทยาเขาก็ยังใช้การคิดบวกในระดับของนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่มันมีไปได้มากกว่านั้นคือเหนือบวกไม่ใช่แค่คิดบวกเนื้อบวกเนื้อโลกทีนี้ตอนนี้22องศานะเริ่มหนาวแล้วนะคุณแม่น่ะเมื่อกี้จามแล้วลมมันมาแต่ก็ยังพอมีเวลาอีกสัก20นาทีเดี๋ยวเราจะได้แผ่ส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาด้วยกันเดี๋ยวถามก่อนมีอะไรอยู่ข้างหลังใหม่บ้างไหมจ๊ะมีใครถามหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรมาบ้างไหมคะมีแต่บอกว่าอยากมาบวชทีที่เจ้าค่ะคุณเฉลิมพรนะคะก็บอกไปแล้วว่าจะตอบที่สัตว์เหมือนกันนะคะก็สมัครงานนะก็มีแต่สาธุแล้วก็บอกว่าเรือสีสดใสเจ้าค่ะแต่ว่าทุกคนมีผิดหวังเล็กน้อยว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้ลงพายเรือเจ้าค่ะเราเดินคุณแม่พายเรือตั้งใจจะพายอยู่แต่เห็นเข้ามาบอกว่ามีลูกศิษย์ที่ถวายเรือบอกว่า
รอลำใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะกลัวว่าคุณแม่จะเรือล่มคุณแม่ก็เลยส่งตัวแทนอาจารย์น้องสมกับจอยไปพายก็ไม่น่าล่มล่มก็ปลอดเรือนี้ไว้แล้วก็มีชูชีพด้วยมีชูชีพแล้วด้วยแล้วเราก็ยังมีกาดคือปุ้ยอีกปุ้ยเป็นกาดสระว่ายน้ำนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแต่วันนี้คุณแม่ให้ทางเสถียรหนึ่งเนี่ยลองดูว่าเรามีโฟมใหญ่ยาวๆเนี่ยสักกี่อันเห็นบอกว่ามีอยู่12 16หรือ10 16หรือ18อันน่ะเดี๋ยวพอโฟมนี่มาเนี่ยนะเธอจะไม่ใช่กบเลือกนายนะคะเธอจะมีแฟแพร์สำหรับการสวดมนต์ตรงกลางเลยค่ะก็ที่เราเอาไปให้ทางกลุ่มของแพร์ที่สองพี่น้องสี่ก้อนหรือแปดก้อนนั้นน้ำเชี่ยวยังไงก็ไม่หวั่นไหวเลยใหญ่มากพอวางเรียงกันแล้วอเล็กแบบมัดไว้จบแล้วค่ะแล้วข้างบนก็เป็นไม้เดี๋ยวก็ให้ไปเอาไม้มาวางข้างบนก็พายเรือรับส่งไปที่แพหรือดึงแพเข้ามาใกล้ๆก็เดินลงก็ปล่อยไม่ชีลอยแพไปประมาณนั้นเลยก็อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เร็วๆอาจจะก่อนออกพรรษาด้วยฉลองแพกันเล็กน้อยนะคะไอ้ครับบอกว่ามาที่ภูเขาได้รับพลังแล้วค่ะได้รับพลังกลับไปทํางานต่อได้ค่ะก็อดีตพุทธสาริกาโอ้แม่ของเศรษฐีเนี่ยจะมาบ่อยมากเลยไม่ใช่มาเยี่ยมลูกนะลูกมันมีพลังเหลือเฟือวันนี้เห็นเป็นพี่เลี้ยงคณะบวชใหม่อีกพี่เลี้ยงไม่ค่อยไหวก็ให้นอนฟังไปแต่พี่เลี้ยงจะมีความสุขมากจะไปจัดการเขาไม่ได้เจ้ากี้เจ้าการนะแต่เขาเป็นเด็กที่ถูกสอนมาว่าให้ดูแลผู้อื่นแล้วเขาก็สมมุติว่าเขาเป็นเลขาสามคุณยายเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรตามคุณยายสักอย่างหนึ่งถ้าคุณยายมอบหมายอะไรเขาก็จะต้องเขาเป็นเลขาสามนะคะก็วันนี้แม่เขาก็มาเยี่ยมเอาเตาทอดเป็นไฟเหรอเอาไมโครโฟนอาเทสไมโครโฟนซิอันนี้แพงไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาโควิดมันอยู่ห่างๆไงแล้วเดี๋ยวเอาเฟสชิลใส่ด้วยแมสด้วยก็อธิบายได้แล้วค่ะก็ฟังชาตีเจ้าค่ะมี2อันเจ้าค่ะมี2ชิ้นที่ซื้อมาให้เจ้าค่ะมีแบบไม้แล้วก็แบบใส่หัวด้วยเจ้าค่ะชอบอันไหนก็จริงๆใช้ได้ทั้ง2อันเจ้าค่ะคุณแม่กำลังจะบอกว่าให้ที่เสถียร1มีไว้สักชุดหนึ่งเพื่อเราจะได้ไม่ต้องปิดบ้านคือมาเขาก็จะยืนห่างๆกันตามจุดที่ที่หมอจ๋าให้มาแล้วล่ะแล้วก็เวลาที่จะแนะนำอะไรก็ห่างๆกันแล้วเราก็คลีนทุกวันห้องน้ำก็คลีนเปิดให้ใช้เฉพาะแล้วก็คือเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมากที่จะทำให้เรายังทำงานได้อยู่คุณแม่ก็เลยมองว่าเพื่อให้ชาวบ้านได้มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจอาจารย์น้องสมคุณยายห่วงเรื่องลองโควิดมากเพราะฉะนั้นให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจจะมาเป็นครอบครัวก็มีอาหารให้พิจารณาอย่างมีคุณค่าของอาหารมีเครื่องดื่มบำรุงจิตใจก็คือน้ำกุหลาบของเราอันนี้ที่เสถียรหนึ่งด้วยนะคะคุณแม่คิดว่าเราจะลองเปิดก่อนเพชรบุรีเปิดก่อนแล้วก็กรณีที่เราเห็นว่าเขาพร้อมแล้วคือทุกอย่างมันลดลงแล้วเราก็จะเปิดให้เข้าพักที่ธรรมาสมทีละวิงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกาดเราไม่ตกเราพออยู่กับกรณีของโ
ควิดได้เพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนเกิดการ เป็นอิสระบ้างไม่งั้นมันจะนะถ้าพูดตามความจริงคนที่เป็นโควิดไปแล้วก็จะมีความกลัวใช่ไหมสังคมมันจะกลัวใช่ไหมลูกพอมาบวชแล้วมันมีสังคมที่ไม่รังเกียจอ่ะแล้วก็ไปไปด้วยกันความกลัวมันก็ไม่กำเริบใช่ไหมลูกเนี่ยปอดมันก็จะดีหายใจมันก็จะดีเนี่ยค่ะรุ่นนี้ก็มีเป็นโควิดจูนก็เลยกลายเป็นพี่เลี้ยงรุ่นบวชก่อนหนึ่งรุ่นเป็นพันเตหนึ่งรุ่นน่าดูนะคะก็อันนี้ค่ะที่อาจารย์น้องสมเนี่ยกำลังจะมาช่วยคุณแม่เรื่องบ้านค่ำเราจะมีเวลาให้อาจารย์น้องสมเนี่ยสักก่อนสัก5นาทีเล่าพวกเราก็จะไลฟ์อาจารย์น้องสมอยู่ทางนู้นอาจารย์น้องสมจะอยู่ที่นี้แต่กล้องเห็นไหมหนูจ๋าเห็นอ่ะเอาไมโครโฟนสเปรย์ก่อนค่ะลูกก็ขอบใจแม่ของเศรษฐีมากนะฮะเศรษฐีสมชื่อเลยเห็นบอกว่าซื้อเฟรนช์ฟรายแช่มาคงไม่ได้นึกถึงเศรษฐีหรอกเพราะเศรษฐีมันเบื่อกินไอ้เฟรนช์ฟรายแต่คนอยากกินเฟรนช์ฟรายคือเด็กปลากระยองทีนี้คุณแม่ก็แนะนำว่าถ้าอยากจะทอดอะไรให้เด็กปลากระยองได้กินนะกรุณาทอดตอนที่เขามาเห็นการทอดให้เขาสมมติว่าเขาได้เดินเข้าไปจริงๆในโลกของความจริงเขาทอดจะอย่างนี้ชงชางเอามาเคาะโปะโรยเกลือหิมาลายันแบบพี่ลิซ่าโรยเขาวันนี้คุณแม่ยังพูดเรื่องนี้เลยว่าใครจะเชื่อว่าเจ้าฝนซึ่งมันดูเป็นเด็กช้ากว่าคนอื่นมันเต้นจังหวะแม่นที่สุดคือเด็กที่ช้าเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์การจำแล้วเดี๋ยวจะให้เข้ามาเล่าเรื่องการสอนปฏิจจสมุปบาทที่เขาสอนจากครูจ๊อบเออเขาขึ้นมารายงานคุณแม่ว่าเขาสอนอะไรกันบ้างและสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเด็กมันใสแล้วพร้อมเปิดมากนี่ถ้าเราไปบังคับไอ้เด็กใสๆเนี่ยมันจะอึดอัดงั้นวันนี้พยายามเสิร์ฟธรรมชาติของเขาให้ไปสมดังฝันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็อาจจะให้เขาได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพราะวันนี้ครูจ๊อบมาครูจ๊อบเขาก็เล่าให้เด็กฟังเลยนะว่าการที่ครูจ๊อบมานั่งตรงนี้เพราะเมื่อ20ปีที่แล้วครูจ๊อบเนี่ย ครูจ๊อบเนี่ยเห็นคุณแม่นะจ๊ะที่เรือแลกเปลี่ยนนานาชาติตอนนั้นเขาอายุเท่ากับเด็กประปากะยอเลยแล้วเขาก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ในเรือลำนี้แต่คนที่ไปให้การอบรมเด็กกลุ่มนั้นน่ะคือคุณแม่เขาก็ได้แรงบันดาลใจจากที่เขามานั่งที่นี่ในวันนี้โดยคุณยายใช้ให้เขามาคุยกับเด็กเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเห็นไหมเด็กมันก็อ้าปากค้างไปว่าโอ้คุณยายทำงานเรื่องเด็กมาตั้งแต่20ปีที่แล้วในเรือนานาชาติเยาวชนนานาชาติจนเดี๋ยวนี้จ๊อบเขาทำงานกับทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยแล้วเขาก็เข้าใจธรรมชาติของเด็กแล้วเด็กก็เริ่มมองถอดรหัสของความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างมีเหตุปัจจัยแล้วคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าอาจารย์น้องสมที่เรากำลังจะสร้างอะไรต่ออะไรเพื่อเยาวชนเราอย่าดูถูกว่าวันหนึ่งเราอาจจะเห็นเด็กฝันที่จะมีอิสรภาพอย่างแท้จริงก็ได้เขาจองไปแล้วว่ามินิเทเตอร์จบเมื่อไหร่ตรงนั้นจะเป็นที่ที่ขังพลังงานของเด็กมากเลยไอ้พาวิเลียนของเราอ่ะขอเชิญศิลปินสรุปหน่อยค่ะค่ะเพื่อให้คุณยายวางไมโครโฟนบ้างเนาะจ้ะก็ครับครับขอบพระคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสนะครับเราเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะเบื่อไหมจ๊ะลูกยังไม่เบื่อครับคุณแม่ยังไม่เบื่อครับสาธุครับผมยังไม่เบื่อนะก็มี
มีเรื่อง 2-3 เรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของศาลาที่คุณแม่พูดถึงนะครับเราเรียกว่าศาลาพระจันทร์ใช่ไหมครับก็ตั้งให้เก๋ๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็เป็น Luna Pavilion Luna ก็คือพระจันทร์ Pavilion ก็คือศาลานะครับทีนี้คำว่าพระจันทร์ที่หมายถึงเนี่ยที่เราหยิบคำว่าพระจันทร์มาพูดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วในสุตตันตปิฎกพูดถึงเรื่องพระจันทร์นะครับพระพุทธองค์เนี่ยเคยได้ตรัสเรื่องพระจันทร์กับพระมหากัสสปะนะครับทำไมถึงเปรียบพระมหากัสสปะเหมือนพระจันทร์ถ้าเรามองพระจันทร์เนี่ยเราจะเห็นพระจันทร์เนี่ยในคืนเดือนมืดพระจันทร์คือแสงสว่างถูกไหมครับพระจันทร์แสงสว่างของพระจันทร์เนี่ยจะส่องสว่างไปทั่วหมายถึงว่าบนท้องน้ำบนผืนน้ำแม้แต่หลุมแม้แต่บ่อแม้แต่น้ำที่เป็นสกปรกพระจันทร์ก็ไม่เคยละเรื่องการส่องสว่างพระจันทร์ส่องสว่างแสงเท่ากันทุกน้ำนะครับฉะนั้นพระพุทธองค์พูดเรื่องพระจันทร์กับพระมหากัสสปะเพื่อให้พระภิกษุนะครับทำตัวเหมือนพระจันทร์ทำตัวเหมือนพระจันทร์คือมีความเท่าเสมอกับชนทุกชั้นนะครับคือการให้ธรรมะเหมือนนักบวชก็ควรจะให้ธรรมะกับชนทุกชั้นเปรียบเหมือนพระจันทร์นะครับแล้วก็พระจันทร์เนี่ยจะมีความเสมอภาคพระจันทร์จะเขาเรียกว่าต้องภาคกายภาคจิตออกจากตัวนะครับเมื่อเราภาคกายภาคจิตเนี่ยเราก็จะไม่มีตัวตนไม่มีเขาไม่มีเรายันเมื่อไม่มีเขาไม่มีเราก็เป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิดมาอยู่เสมอกับชนทุกชั้นกับใครทุกคนเราใหม่อยู่เสมอเพราะงั้นเราก็จะให้ความโทษเทียมนี่คือคำว่าพระจันทร์นั่นคือที่มาของศาลาพระจันทร์ที่เราพูดถึงนะครับเพื่อให้ทุกคนทุกชนชั้นที่มาใช้ที่ศาลาเนี่ยได้รับธรรมะโดยเท่าเทียมกันและก็ปฏิบัติต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะครับนี่คือที่มาของศาลาพาวิเลียนนะครับนี่มาถึงเรื่องของบ้านท่อที่วันนี้ตั้งใจมากราบเรียนคุณแม่เรื่องบ้านท่อนะครับเพราะว่าคือสิ่งที่คุณแม่กำลังทำเนี่ยแล้วก็ได้ทำมาแล้วเนี่ยคุณแม่ทำหลายเรื่องแล้วก็ประเด็นของที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากสื่อสารเรื่องนี้ให้กับคนที่อยู่ข้างนอกก็หลายคนที่ฟังธรรมะคุณแม่แล้วนะครับแต่อีกหลายคนที่ยังไม่เคยมาและก็มาอาจจะมายังมาแค่มาอยู่ข้างนอกมาชมสวนมาอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เข้ามาถึงข้างในข้างในหมายถึงข้างในที่คุณแม่ทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับที่คุณแม่ปลูกป่าคุณแม่ทำตาลาฟาร์มและสิ่งที่แม่กำลังจะทำคือเรื่องของกุหลาบนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญกว่านั้นคือเรื่องของจิตวิญญาณอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งถ้าตรงนี้จะยั่งยืนจริงๆแล้วต้องเข้าถึงจิตวิญญาณนั่นคือสาระสำคัญซึ่งคุณแม่กำลังพยายามที่จะบอกกล่าวเรื่องนี้ผ่านสิ่งที่คุณแม่ทำนะครับงั้นผมก็มีหลายๆที่คุณแม่มอบหมายให้ทำนะครับก็พยายามที่จะนำเสนอความคิดคุณแม่ให้กับคนข้างนอกที่เข้ามาให้เข้ารับได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับมันมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่เรากำลังพยายามทำหลายๆเรื่องแต่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของตอนนี้หลายคนอยากเข้ามาพักเพราะเห็นความร่มรื่นของที่นี่นะครับยิ่งภาวะโควิดเนี่ยธรรมชาติทุกคนโหยหาทุกคนอยากได้ธรรมชาติแต่จะเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเข้ามาแล้วอยากจะอยู่อยากจะพักจะทำยังไงอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณแม่ดำริเรื่องของผู้ที่จะเข้ามานะครับสิ่งที่คุณแม่ก็จะพูดถึงผู้ที่จะเข้ามาใช้อาคารบ้านท่ออยู่ 2-3 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มลูกศิษย์ที่คุณแม่พูดถึงกลุ่มที่2ก็เป็นลูกศิษย์อีกแต่เป็นลูกศิษย์ที่มาช่วยงานกลุ่มแรกอาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มที่2เป็นผู้มาช่วยงานมาทำงานกลุ่มจิตอาสาต่างๆแล้วก็กลุ่มที่3คืออนาคตคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่
แล้วก็อาจจะเข้ามาก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าผู้มาใหม่นะครับนิวคัมเมอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นผู้มาใหม่เพราะฉะนั้น3กลุ่มหลักๆเนี่ยจะเข้ามาในนี้แล้วเขาจะมาพักนะครับอยู่ในบ้านท่อบ้านถ้ำที่คุณแม่เรียกขอโทษนะครับอันนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอก็คือ เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณแม่ได้พูดถึงเรื่องกับธรรมะนะครับในการที่เราจะให้กับคนที่เข้ามานะครับบ้านถ้ำหรือบ้านท่อเนี่ยมันทำเพื่ออิสรภาพของอิสระชนผู้ไม่ถูกล่ามจริงๆต้องคำว่าไม่ถูกล่ามต้องกลับไปตามธรรมะของคุณแม่ผมจำไม่ได้วันไหนที่คุณแม่พูดเรื่องนี้นะครับแม่พูดเรื่องผู้ไม่ถูกล่ามนะครับผู้ไม่ถูกล่ามจากกิเลสซึ่งอันเนี้ยมันก็ได้แรงบันดาลใจมาในการที่จะออกแบบบ้านท่อจากนี้นะครับทีนี้ผมคิดถึงเรื่องการออกแบบนะครับจริงๆคุณแม่ผมทำเองได้แต่ผมอยากให้คนอีกหลายคนนักออกแบบในเพื่อนผมว่าเขามีเยอะนะครับที่เขามีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาก็อยากมีจิตอาสาในการที่รับใช้สังคมรับใช้สิ่งที่คุณแม่พยายามที่จะทำอยู่ในทุกวันนี้งั้นกลุ่มเราเนี้ยเป็นกลุ่มที่ผมนึกถึงแล้วผมก็อยากเชิญชวนพวกเขาให้เข้ามาร่วมออกแบบบ้านท่อหรือบ้านถ้ำเนี่ยครับอยากให้บ้านท่อหรือบ้านถ้ำเนี่ยเป็นที่พูดถึงในมุมมองของนักออกแบบด้วยนักออกแบบที่ทำงานออกแบบเพื่อสาธารณชนเพื่อกลุ่มคนนะครับคือพวกเราเนี่ยอาจจะทำก็แน่ๆพวกเราจะทำกับกลุ่มธุรกิจเป็นหลักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าพวกผมเนี่ยเพื่อนๆพี่น้องหลายคนอยากทำให้กับสาธารณะนะครับโดยเฉพาะงานที่เป็นกุศลอย่างนี้นะครับนั้นอันเนี้ยจริงๆผมก็คิดจริงๆวันนี้อยากจะมานำเรียนคุณแม่ในเรื่องประเด็นนี้ซึ่งก็แน่นอนคนที่เชิญมาต้องเป็นคนแบบคนดังนะครับคุณแม่คนเก่งคนดังทั้งสิ้นเพราะว่าอยากให้สังคมได้เห็นว่าวิชาชีพอย่างพวกเราเนี่ยรับใช้สังคมได้ไม่ใช่แค่ธุรกิจหรือแค่เงินทองอะไรเงี้ยครับงั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนนำเสนอคุณแม่ในวันนี้นะครับครับผมเป็นโอสถคุณแม่หายป่วยไปเลยคุณแม่นั่งยิ้มอยู่เพราะว่าคุณแม่นึกถึงธรรมสงฆ์เนาะที่เรามีศิลปินออกแบบก้อนหินบล็อกใช่ไหมบล็อกครับแล้วก็มีดีไซเนอร์ที่ออกแบบห้องธรรมสงฆ์ใจแวบไปเมื่อกี้ยังนึกถึงพี่ชัยรัตน์อ๋อคุณแม่ครับพี่ต้อยพี่ชัยรัตน์นะครับผมเชิญมาแล้วครับพี่ต้อยจะมาช่วยผมออกแบบโรซ่าคาเฟ่คือบาร์กุหลาบที่พูดถึงนะครับครับผมสาธุเพราะฉะนั้นจะเป็นบาร์กุหลาบที่ออกแบบโดยอดผลลุกใช่แล้วใช่ครับพี่ต้อยถ่อมตัวมากนะครับพี่ต้อยเป็นศิลปินที่พวกเราเองก็รู้จักทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องฝีมือแล้วธรรมสงฆ์เนี่ยก็พี่ต้อยก็ดูห้องผู้สูงวัยทีนี้เอาภาพรวมที่ฟังเมื่อกี้ดีละที่คุณแม่ไม่ต้องพูดเองให้อาจารย์น้องสมพูดแต่ว่าเป็นการพูดในสิ่งที่คุณแม่คิดนะแต่อาจารย์น้องสมเนี่ยต้องทำงานทีนี้ตอนนี้อาจารย์น้องสมก็เป็นผู้ที่ทำงานแล้วคิดโดยมาถวายงานอันนี้ถ้าเป็นเจตนาของการถวายการทำงานเนี่ยอันที่สองเนี่ยได้อานิสงส์กว่าคุณแม่ชวนเลยค่ะคือคุณแม่ชวนคุณแม่เปิดโอกาสให้ทำบุญร่วมแต่การคิดเองแล้วมาขอโอกาสอันนี้พระพุทธเจ้าเน้นว่าอันนี้เป็นการทำงานที่แบบเป็นการเกิดขึ้นจากภายในส่วนศิลปินจะมากี่คนน่ะคุณแม่ยิ้มยิ้มไม่เถอะถ้าทุกคนมาแล้วมีความรู้สึกว่าได้ทิ้งศักยภาพของความสามารถในสัมมาอาชีโวของตัวเองเอาไว้เพื่อการ
ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมเนี่ยคุณแม่ว่าที่เนี่ยจะมีความต่างที่ทำให้เกิดภาพจำและคนหนุ่มสาวที่มาเนี่ยเขาจะไม่ได้จำว่าเขาได้นอนห้องที่ดีไซน์ยังไงเขาไม่ได้จำแค่นั้นแต่เขาจะบอกว่าที่มาของความคิดและสิ่งที่เขากำลังได้บริการอย่างนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ได้ครบแล้วนะคุณแม่ปลูกป่าคุณแม่ปลูกชีวิตเยาวชนคนหนุ่มสาวและเรากำลังทำให้เด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวเห็นตัวอย่างเลยว่าเรากำลังปลูกหัวใจโพธิสัตว์และเราก็มีหัวใจของอาสาสมัครในวิชาชีพอันแตกต่างที่มีหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยเข้ามาอยู่กับเรามากขึ้นอันนี้ถ้าไม่สมัครใจจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายและเมื่อเกิดความสมัครใจทุกคนจะมาด้วยการลดความอหังการและมังการทุกคนจะมาชื่นชมยินดีจะไม่มีมานานุสัยนั่นหมายถึงว่าคนมาก็ได้ประพฤติธรรมคนอยู่ก็ได้ประพฤติธรรมเป้าหมายทั้งคนมาคือคนที่มาช่วยสร้างทั้งคนที่ลงมือสร้างและคนที่กำลังเข้ามาอาศัยอยู่ในเป้าหมายอันเดียวกันคือการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ที่ท่านเหนือทุกข์แล้วเกิดอะไรนึกถึงพระจันทร์ที่เมื่อกี้เปรียบเทียบถึงพระมหากัสสปะจิตเนี่ยมันแจ่มอยู่คือคนที่บรรลุธรรมเนี่ยจิตมันจะไม่หมองฉะนั้นการทำงานด้วยจิตที่มันควรกับการงานเนี่ยยากยังไงก็สำเร็จนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องทำให้จิตของเราเนี่ยเกลี้ยงเกล่าจากความกังวลจากความฟุ้งซ่านจากความกลัวจากความเปรียบเทียบถือตัวแค่รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไม่ไปบังคับว่าต้องไม่คิดก็คิดได้แต่สั้นๆได้มั้ยคิดสั้นๆได้มั้ยจะเอ๋ระบายๆเร็วๆได้มั้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างฉะนั้นวันนี้แบตกำลังจะหมดอีกแล้วนะคะทุกคนบอกว่าหมดเวลาไม่เกินไป6นาทีถ้าอย่างนั้นวันนี้แม่ชีอุตนำ อุทิศส่วนกุศลเลยนะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่คุยกับอาจารย์น้องสมตอนที่อาจารย์น้องสมจะต้องตรวจงานโอเคแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังต่อแต่สรุปสุดท้ายก่อนนิดนึงคืออาจารย์น้องสมฝากไปอนุโมทนาต่ออาสาสมัครคุณแม่เชื่อว่าถ้าอาจารย์น้องสมชวนเนี่ยคนก็จะมาเยอะเพราะว่าอาจารย์น้องสมได้ฝากฝีมือของธรรมมาสมไว้แล้ววันนี้เรามาถึงหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เรียกบ้านถ้ำแล้วกันเนาะเพราะมันมีลักษณะของการอยู่เป็นถ้ำแล้วก็ลักษณะของการอยู่เป็นถ้ำเนี่ยจะทนกว่าไม้เพราะว่าเราคือป่าต่อไปเราคือป่าชื้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ถ้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนความเหมาะเจาะอยู่กับอากาศแล้วก็คณะแม่ชีก็จะได้แบบคือเวลาที่แม่ชีอยู่วิเวกเนี่ยคุณแม่ก็พยายามจะจัดสรรให้คณะแม่ชีอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอันไหนที่เป็นที่คารวะทุกท่านก็เอาแม่ชีมารวมกันก็ตีวงล้อมรักษาความปลอดภัยฉะนั้นก็อาจจะต้องแบ่งโซนกันก็ขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยคิดช่วยทำให้โควิดยังมีความสุขนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่จากนี้3นาทีสุดท้ายค่ะเราจะอุทิศส่วนกุศลไปด้วยกันก่อนที่แบบเขาจะหมดนะคะจ้ะบนกรวดน้ำหน้า40เจ้าค่ะอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุนามสิเอหิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาแก่อาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติส
สุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพรหมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทาราโลกาปาลาจเทวตาทั้งด้วยเทพและโลกกบาลยะโมมิตามนุสอาจาโยมมันราชมนุษย์ลิงมหาชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องกลางสัพเพสัตตาสุขีโหตุขอให้เป็นสุขสันทุกตัวหน้าอย่าทุกข์โศกบุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะตินิทางเป็นตุให้สุขสามอย่างลงผิดปังปาเปทะโวมะตังให้ลุกถึงนิพพานปลายอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิลินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ที่ปาหังสุรเทเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันนหุปาทานเสทนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนนาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวหานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตชาโตผู้เวผู้เวทุกทุกภพที่เราเกิดผู้ชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐจันเลโควิริยังไม่นาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องผู้ที่เลนหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารซึ่งทั้งหลายชาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจนพุทธาธิปวโรนาทุโอพระผู้ผู้บวรนาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาตุตาโรมะมังทุกประสงค์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลัพันตุมาขอหูมาอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลัพพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็ขอให้พวกเราได้ใช้ชีวิตเป็นบุคคลที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ